นี่ค่ะเป็นคำถามของคุณเซเว่นปอมนะคะถามว่าบางครั้งเห็นแขนขาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แขนเราไม่รู้คิดไปเองไหมอาการอย่างนี้คืออะไรครับตอนที่เราเห็นแขนขาแล้วเหมือนไม่ใช่ของเราเนี่ยมองนะมองอย่างนี้นะไม่ใช่แก้วตาเป็นคนทำให้มองเห็นแบบไปแบบนั้นแต่เป็นใจของเราที่เกิดความรู้สึกไปว่ามันไม่ใช่ของของเรานะใจที่จะรู้สึกอย่างนั้นได้มันมีอยู่2เหตุปัจจัยหลักๆ1คือใจที่กำลังมึนๆนะใจที่กำลังเหมือนคนโดนยาสลบเงี้ยจะมีความรู้สึกไปอีกแบบนึงความรู้สึกอันเป็นตัวตั้งของชีวิตเนี่ยจะมาจากความรู้สึกมึนๆชาๆแล้วก็เหมือนกับแขนขาเนี่ยไม่ใช่ของเราหรือตอนตื่นเช้าขึ้นมางงๆนะยังตื่นไม่เต็มที่ยังเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งฝันครึ่งจริงนะดูแขนขาก็เฮ้ยนี่แขนขาใครอาจจะมีแบบนี้ขึ้นมาเป็นแวบๆในคนทั่วไปที่ไหนก็ได้นะแต่ไอ้แวบของความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยพอหมดเหตุปัจจัยหมดฤทธิ์ที่จะทำให้รู้สึกมันก็กลับมารู้สึกเป็นตัวเป็นตนได้เหมือนเดิมนะการเหตุปัจจัยทางความรู้สึกที่2คือเราเจริญสติมาตรงทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสติของเรามันเริ่มออกฤทธิ์นะมันไปปรุงแต่งความรู้สึกออกมาจากใจกลางเลยว่ากายนี้หรือความเป็นใจนี้เนี่ยมันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขาไม่ใช่ตัวตนมีแต่ภาวะอะไรอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆหรือตอนที่เรามองเห็นแขนขาเนี่ยที่เนี่ยความรู้สึกเนี่ยนะที่มันมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกเอ๊ะนี่เราไม่ได้เป็นคนสร้างนี่หว่าเราไม่เคยมาคิดเลยนะเนี่ย10นิ้วเนี่ยนะไม่เคยออกแบบเลยนะว่าจะให้มันมี10นิ้วแต่เราก็ยึดว่า10นิ้วเนี่ยเป็น10นิ้วของเราเนี่ยมันมีลายมืออยู่เนี่ยนะลายมือมาจากไหนคนส่วนใหญ่ก็บังเอิญมาอย่างเงี้ยลายมือแต่นักดูลายมือบอกว่านี่ไม่ใช่บังเอิญนะนี่ถูกขีดไว้แล้วนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามองกันข้ามขั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองไปถึง DNA แล้วว่ารหัสพันธุกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกกำหนดไว้จริงๆว่าชีวิตคนคนนึงจะเป็นยังไงอย่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้เราไปตรวจดูได้เลยจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยนะนั่นก็คือเขาตรวจดู DNA เลยนะว่า DNA ของคุณนะวางแผนไว้หรือเปล่าว่าจะให้คุณเป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งในช่วงอายุเท่าไหร่ประมาณไหนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นความเข้าใจแบบนักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มมองเห็นว่าที่นึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาโดยอะไรอย่างหนึ่งซึ่งถ้าหากว่ามาทำความเข้าใจแบบพุทธก็คือถูกออกแบบมาโดยกรรมของตัวเองนั่นแหละเคยทำกรรมเก่ามาไว้ยังไงก็เหมือนกับจิตรกรที่วาดภาพตัวเองในชาติต่อไปไว้อย่างนั้นนะถ้าเคยทำไม่ดีนะก็เหมือนกับจิตรกรที่วาดไว้ดีนะพอถึงชาติใหม่เนี่ยมันก็ออกมาตามที่วาดไว้เป๊ะเลยนี่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องเห็นไปถึงเรื่องของรากแห่งกรรมและวิบากแต่อย่างน้อยเราเข้ามาค่อยๆสำรวจว่ามีอะไรบ้างที่เที่ยงนับแต่ลมหายใจไปไล่ไปอิริยาบถไล่ไปนะเวทนาสบายหรืออึดอัดภาวะทั้งหลายเนี่ยยิ่งสำรวจมามากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งจิตเนี่ยให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งว่าทั้งกายทั้งใจนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เราอย่างที่คิดไอ้ที่คิดว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นอุปาทานของจิตนี่พออยู่ในภาวะที่จิตเนี่ยว่างขึ้นมาว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดติดมันก็เกิดผลรวมที่ได้เจริญสติมานะเห็นแขนขาเห็นมือไม้แล้วเอ๊ะมันเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สร้างแต่อยู่ๆเนี่ยมาเรียกร้องว่าเนี่ยของเราของเราไอ้ตรงที่เรียกร้องว่าของเราของเราเนี่ยผิดไอ้ตรงที่เห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยถูกนะฮะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้นะบอกว่ากายเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาเลยชีวิตทั้งชีวิตจิตทั้งดวงเนี่ย
ไม่มีสักอย่างเดียวที่เราสร้างขึ้นมาแต่เราก็ร้องว่าของเราของเรานะเอตรงที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นวูบวูบวับวับเนี่ยว่าดูไปแล้วมันไม่ใช่เราเนี่ยก็คือภาวะที่จิตเนี่ยนะเห็นกายสักแต่เป็นรูปเห็นใจสักแต่เป็นนามนี้เพื่อที่จะให้ตั้งมั่นได้มันก็คือต้องดูอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสมาธิเกิดความเห็นเป็นปกติไม่ใช่เห็นวูบหนึ่งแล้วหายไปถ้าเห็นวูบหนึ่งแล้วหายไปนั่นน่ะอันนั้นคือความปรุงแต่งในทางที่มันจะทําให้เห็นไปชั่วคราวเป็นสมาธิชั่วคราวแต่ถ้าสมาธิของเราก้าวหน้าพัฒนาขึ้นมันจะรู้สึกอยู่อย่างนี้เป็นปกติเลยเบาเป็นปกติรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราเป็นปกติไม่ใช่ตัวเราเป็นปกตินะเพราะถ้าเป็นปกติได้มากเข้าจนกระทั่งจิตรวมเป็นสมาธิถึงขั้นฌานได้ก็คือบรรลุมรรคผลคำถามพี่ตุลก่อนที่ไปถึงคำถามถัดไปค่ะเบลขออนุญาตย้อนไปที่คำถามตะกี้เรื่องของคาถาที่อยากสวดแล้วรวยค่ะคือเบลรู้สึกว่าคนที่เขามีกำลังใจที่อยากจะสวดคาถาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเขามีศรัทธาที่จะเชื่อในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นทุนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเขามีกำลังใจเดี๋ยวตรงนี้ขอนิดนึงเบลคือจากที่รู้จักตัวจริงๆมาเนี่ยนะเอาเป็นว่าเป็นร้อยเป็นพันนะพวกที่เชื่อเรื่องคาถาพวกที่เชื่อเรื่องวัตถุมงคลนะมีอยู่2ประเภทนะประเภทแรกคือแบบที่เบลบอกคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ประเภทหนึ่งคือมองเป็นไสยศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระองค์แต่เชื่อเรื่องพลังวิเศษนะมันมีอย่างนี้อยู่ด้วยนะอันนี้ขอแทรกไว้นิดนึงเชิญต่อครับเบลก็เลยจะขออนุญาตถามพี่ตุลว่าจะมีคำแนะนำยังไงไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอเคเรามาสวดสมมติว่าสวดอิติปิโสแล้วเราจะอธิษฐานจิตยังไงต่อยอดอย่างเช่นว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความเพียรหรือว่าขอให้ข้าพเจ้าละความหลงผิดแล้วก็จะได้มีปัญญาที่โปร่งใสมาคิดอะไรที่แบบสามารถที่จะทำมาหากินได้อะไรในลักษณะนี้ค่ะควรจะอธิษฐานจิตยังไงดีคะพี่ตุลจริงๆแล้วถ้าทำความเข้าใจไว้ถูกต้องเนี่ยว่าจิตเนี่ยนะถ้ามันมีความสว่างถ้ามันมีความเบิกบานถ้ามันมีความโปร่งใสมันเป็นประตูทางออกให้กับทุกๆปัญหาอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นความการทำความเข้าใจไว้ในภาพรวมนี้เพื่อที่จะสำทับเข้าไปก็เป็นประโยชน์เหมือนกันอย่างที่เบลว่าคือพอสวดเสร็จหรือว่าจะอธิษฐานเนี่ยเวลาอธิษฐานอย่าอธิษฐานขอพรอย่าอธิษฐานแบบเข้าตัวแต่ขออธิษฐานว่าจิตนี้ที่มันเริ่มสว่างแล้วที่มันเริ่มเบิกบานแล้วอันนี้สำคัญนะคือต้องมีความสว่างมีความเบิกบานมีความสุขให้รู้สึกบ้างเนี่ยเป็นตัวตั้งถ้าเราเอาจิตแบบนั้นเป็นตัวตั้งในการคิดอธิษฐานว่าขอให้จิตนะที่มีความเปิดแล้วที่มีความสว่างแล้วอย่างนี้จงอย่าได้หลงผิดจงอย่าได้กลับไปยึดมั่นอะไรผิดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีส่วนนะที่จะทำให้ความคิดอ่านมันปลอดโปร่งแล้วก็ตรงทางแต่อย่างบางทีเนี่ยคือถ้าไปตั้งจิตไว้ว่าขอให้เห็นทางขอให้แบบประตูไอ้ทางที่จะไปสู่ความรวยหรือว่าหมดหนี้เนี่ยมันเปิดเลยทันทีเนี่ยนะไอ้การตั้งความคิดไว้แบบนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าอาทิตย์หน้ามันยังไม่เปิดเนี่ยมันจะเสียกำลังใจนะคือถ้าอธิษฐานผิดพูดง่ายๆว่าอธิษฐานผิดเนี่ยมันจะทำให้บั่นทอนกับกำลังศรัทธานะครับแต่ถ้าหากว่าเราอธิษฐานไว้แล้วมันได้ผลประจักษ์ใจจริงๆอย่างเช่นบอกว่าขอให้ใจที่เปิดแล้วนี้จงอย่าได้กลับปิดนะจงอย่าได้ไปหลงผิดไปยึดมั่นอะไรที่มันผิดๆเนี่ยแล้วก็สวดทุกวันแล้วก็ย้ำเข้าไปทุกวันแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีใจแบบที่มันเปิดขึ้นไม่กลับปิดอีกเลยอย่างนี้มันตรงทางที่อธิษฐานพอรู้สึกว่าที่อธิษฐานมันได้ผลแล้วมันใช้ได้จริงนะมันก็มีกำลังใจยิ่งขึ้นและกำลังใจที่จะอยู่กับความสว่างนานๆ นั่นแหละที่ในที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับอะไรที่บ่มตัวจนกระทั่งมันสุกงอมอ่ะทางมันเปิดเองทั้ง
ลักษณะของปัญญาวิธีคิดความมีหัวแล่นหรือกระทั่งชะตาที่มันจะตอบรับเข้ามาเนี่ยนะประตูหลายๆบานที่มันเป็นประตูภายนอกเนี่ยมันจะเปิดพร้อมๆกันกับที่ประตูทางใจของเราเนี่ยเปิดอ้าออกนะโอเคอันนี้ก็น่าจะอย่างที่เบลแนะนำนะในเรื่องของการอธิษฐานนะ